สวัสดีครับพบก,กับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาทำแกะตัวอย่างดูนพาฒน์ธูนั่นเองครับผมที่โอ้โหจะบอกว่าตัวอย่างนี่ค่อนข้างที่จะจับเต็มมากครับตัวอย่างที่2นี่เพราะว่าตัวอย่างที่1นเนี่ยมันมีแค่อะไรว่าไอคนดูนไปขี่ไอพระเอกพออะเทดิสไปขี่นอนแค่นี้ครับแต่ว่าตัวอย่างที่นี่จับเต็มมากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มด้วยฉากแรกครับก็จะเป็นฉากที่พอ อารเทดิสนะครับก็พูดว่าว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันโหดร้ายนะแล้วก็จะมีฉากที่อ่ายานนะครับไปยิงอะไรบางอย่างคล้ายๆน่าจะเป็นลังฟรีเมนนะก็ไม่แน่ใจว่ายิงใส่ลูกของพ่อกัชานี่หรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นฉากของวาราเดมียาฮาคอนแนนที่มาพบกับเฟดอชา่าเอที่มาพบกับทางก็สโตรเบอนนะครับที่เหมือนเป็นการประกาศดาวฮาคอนแนนนะก็เราก็จะสังเกตว่ามีเบเนติสริทด้วยนะครับแล้วก็มีบาลอนฮาคอนแนน นะครับววลาดีเมียฮาคอนแนนซึ่งดาวนี้น่าจะเป็นดาวกิดิพรามนะเพราะว่ามันชื่อใหม่มันจะชื่อดาวกรมูแต่ว่าดาวดวงนี้นเป็นดาวกิดิพรามอยู่นะครับเพราะว่าชื่อเดิมมันคือดาวกิดิพรามนะไม่ใช่กรมูกูบอกว่าแล้วก็มีคํากล่าวเราต่อสู้กับพวกฮาคอนแนนมาเป็นเวลากว่าหลายสิบปีแล้วโอ้โหหลายสิบปีบ้านแกเลยพี่ไม่ใช่เป็นเวลากว่าเป็นหมื่นปีเลยละครับเป็นหลายร้อยปีแล้วเออแล้วคราวนี้ก็จะมีฉากที่เรากองทัพนะครับอ,อ่า ของฮาคอนแนนนะทำการเผาซากศพของกองทัพอาร์ทรดิสนะซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้ถูกสังหารหมู่เป็นคํำกล่าวองพ่อเลยครับว่าถูกสังหารหมู่และเจสิก้านะครับก็ได้บอกไปว่าคุณพ่ออนะแล้วก็คือทางเลโธอะบอกว่าห้ามไม่ไม่อยากให้ใช้ให้การล้างแค้นนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอนะไม่เชื่อในการแก้แค้นอะไรประมาณนี้นะครับก็มีชากที่เจสิก้าทำร้ายกองทัพ น่าจะเป็นกองทัพซาดูคานะครับที่เพราะมันใส่บวยอย่างนี้มันเป็นกองทัพซาดูคานะ <Okay. S 1> และชาดี้ก็บอกว่าให้พอเชื่อมั่าในหมู่ฟรีเมนหน่อยต่อมาก็จะเป็นฉากที่กองทัพฟอนะครับซึ่งกองทัพฟอที่ผมจะไม่ได้ว่ามันชื่อนักรบอะไรสักอย่างเนื่อมันจะเป็นนักรบประเภทหนึ่งที่ร้ายกาจที่สุดในดาวอาราคิสนะครับก็คือเป็นก <You got S 1> องกาลังพิเศษ <from scratch. S 1> ของชาวฟรีเมนนั่นเองครับผมที่เ,เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่แกนหนีอะไรนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเอ้ยนี่ ข้าขอพอนะครับก็ได้พูดไปว่าข้าขอต่อสู้เคียงข้างเหล่าฟรีเมนอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ระเบิดยานทิ้งโดยการสอยโดยชานน่นะครับเตรียมกระสุนเเตรียมกระสุนก็เป็นเตรียมกระสุน RPG อะไรประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นตอนแรกๆครับที่พอกับทางเลดี้เจสิก้านะได้มาเข้ากลุ่มฟรีเมนใหม่ๆนั่นเองครับผมที่ตอนนี้นะครับเอ่อกลุ่มฟรีเมนก็เหมือนจะไม่ต้อนรับพวกเขาสักเท่าไหร่และชานนนก็บอกเหมือนจะแปลคำศัพท์ให้แก่พอฟังนะครับแต่พอก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะฟังออกอะไรประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็นฉากที่ชาดี้เยครับบอกไปว่าตัวชาดี้เองน่ะไม่ได้ต่อสู้เพื่อพอแต่ว่าต่อสู้เพื่อคนของตัวเองอ,ะ,อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาพอก็จะต่อสู้กับทหารซาดูคาอีกสองคนนะครับได้เป็นฉากของเลดี้เจสิก้าแล้วก็จะเป็นฉากที่โอ้โหผมก็ประทับใจเหมือนกันนะครับที่เกอร์นี่อาเล็กกำลังนําทีมขุดสไปนะครับมาพบก,กับพอพอดีเว้ยโอ้โหก็กอดกันนะครับเกอร์นี่อาเล็กกับพออาเทดิสนะต่อมาเจสิก้าก็ได้ถามสตีลเกลไปว่าสตีลเกลล่ะเชื่อในพอไหมสตีลเกลก็บอกว่า มีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เขาลนเะชื่อแล้วก็พอก็ขี่นอนสําเร็จนะครับว่าพอนั่นนะเป็นผู้ทํานายอะไรประมาณนี้เพราะว่าเกอร์นี่ก็บอกว่าพอนนั้เป็นผู้ทานายนะครับอันที่จริงก็คือผู้เผยแพร่ศาสนาเป็นมอด,ดีฟต่อมาพอนะครับก็ได้หลับตาแล้วบอกว่าทุกอย่างที่เขาเห็นนั้นนากก่ากลัวก็น่าจะเป็นฉากตอนที่เขานั้นอยู่ในภวังทางศาสนานะครับแล้วก็ดื่มน้ําแห่งชีวิตเข้าไปและต่อมาก็จะเป็นคนนะครับที่หน้าคาว่าน่าจะเป็นเดเรเวนมาเธอก่อนที่จะเป็นเจสิก้านะต่อมาพอก็จะถามชานนี่ว่า ชาเนี่ยเชื่อในตัวเขาไหมและฉากต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ผมเปิดตัวจักระพัดช,ชัดดำโคลิโนโที่4ี่นะครับพร้อมกับลูกสาวเจ้าหญิงอิลูลานนั่นเองครับผมที่เจ้าหญิงอิลูลานก็บอกไปว่าตอนนี้พอน,นั้นยังไม่ตายครับจักระพัดช,ชัดดำก็ฮึแล้วก็ได้มีคนคนหนึ่งนะครับพูดว่าอยากจะให้อ่าไปจัดการกับผู้ทํานายซะซึ่งตอนนี้นะครับทางซึ่งตอนนี้ทางพวกขศัตรูนะครับก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีคนที่เรียกว่าตัวเองว่าผู้ทํานาย น่ที่เป็นผู้นําของกลุ่มฟรีเมนนะครับก็พวกเขานั้นก็จะไปจัดการผู้ทำนายก็ผู้ทำนายก็เป็นมอดีิปต์แนก็คือพอต่อมาก็จะเป็นฉากของพี่เอลวิสเพสลีย์ถุยแฟดอทาฮาคอนแนนนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่ในสานามประลองที่เป็นทีมขาวดำหมดเลยนะโอ้โหการตีความพวกฮาคอนแนนในหนังดูนภาคนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตีความได้แบบสุดจัดมากแฟดอทาไม่เท่าไหร่ครับขนาดบาลลอนฮาคอนแนนก็ยังแบบใส่เสื้อสีขาวหน้าขาวด้วยเลย แล้วก็จะมีฉากที่จกักรพรรดิดำนั้นบอกว่าพ่อของพอน่ะเป็นคนขี้ขาดในกองทัพของจกักรวรรดินะครับก็ได้ทําการถล่มซีดของฟีเมนและต่อมาก็จะเป็นฉากไฮไลท์ของเราครับที่ก็อสโตนและบอลนะครับต่อสู้กับทางเกอรนะ์นี่อาร์เล็กนะน่าจะเป็นฉากที่การโจมตีเมืองอาราคีนนั่นเองครับแล้วก็จะมีฉากที่พอนะครับได้คุยกับเจสิก้าแล้วบอกว่าเราเมอบบางสิ่งให้แก่พวกเขาได้แต่พอนั้นก็ปฏิเสธบอกว่านั่นไม่ใช่ความหวัง และชานีกับเหล่าฟีเมนะครับก็ได้ตลุมบอลกับกองทัพของทางจกักรวรรดินะกองทัพซาดูคาแล้วก็ได้ไดเห็นฉากด,ดวลมีดของเฟโดทากับพอด้วยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเฟโดทาจะชนะพอเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเฟโดทาและต่อมาครับพอก็ได้มายืนต่อหน้าเหล่าชาวฟีเมนะแล้บทําการชูมีดขึ้นและแนะนําตัวเองครับบอกว่าผมนี่คือพอมอดิฟอเทดิสดยุคแห่งดาวอาราคีชากนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับในเรื่องนี้แล้วผมประทับใจมากครับที่พอแนะนําตัวเองนี่ พ m มอดี a อเทดิสนี่โอ้โหประทับใจมากครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเป็นกองทัพฟีเมนนะครับนำกำลังคนเข้าโจมตีกองทัพของทางจกักรวรรดินะนั่นก็น่าจะเป็นฉากเดียวกับที่ชานี่นะครับทำการออกสึกก่อนหน้านี้นะผมก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าชากน้นะครับมันเป็นฉากต่อสู้ที่ไหนนะอ่ะไตเตอร์ดูนพาร์ททูฉายพฤศจ,จิกายนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสรับแกะตัวอย่างก็ใหมโอกัสหน้าสวัสดีครับ